สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะมีแนวโน้มความรักที่อาจจะดูมีชัยชนะมีความสำเร็จได้ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะคอนโทรลในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกลดความคาดหวังลงไปบ้างนะครับเราจะสามารถอัพตัวเองขึ้นมาทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีได้เขาเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ยังอยากมีตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวเป็นความรู้สึกหรือเป็นคอมมิตเมนต์ได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันด้วยเพราะตอนนี้เขาก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจกับตัวคุณแบบ 100% เนาะแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยเขาอยากมีเราอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้แสดงออกมาอย่างที่เรารู้สึกในบางครั้งเขาอาจจะแสดงออกตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เขาอาจจะกำลังแสดงให้เราเห็นอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะบางคนเกิดจากภาวะความกดดันบางคนเกิดจากปัญหาในเรื่องของเคมีไม่ลงรอยกันนะครับหรือปัญหาของการแบกรับก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกระตุ้นในเรื่องของพลังงานลบออกมาจึงทำให้ทุกอย่างนั้นดูแย่แต่จริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกของเขาโดยภาพรวมแล้วจริงๆอ่ะนะครับเขาอ่ะยังมีความรู้สึกที่ดีกับเราเขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีเราในชีวิตนะเพราะไม่งั้นน่ะมันคงไม่เกิดไพ่10เหรียญเกิดขึ้น10เหรียญเนี่ยเกิดมาแทบทุกราศีเลยไม่รู้เป็นไรว่า10เหรียญจะต้องเกิดขึ้นมาในแทบจะทุกราศีเลยนะครับน่าจะประมาณสัก6-7ราศีแล้วอะที่มันมีนะครับเกิดขึ้นมาเพราะราศีนี้คือราศีที่11ที่ผมทำคลิปนั้นนะครับเกิดขึ้นมาประมาณเกือบ7ราศีครับที่มีไพ่10เหรียญขึ้นมานั่นแสดงว่าบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มั่นคงหรือความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นมันจะกำลังจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมีความรู้สึกที่ติดขัดติดค้างในใจเนี่ยมันเริ่มจะหลุดออกหรือมันเริ่มที่จะปลดล็อกได้หรือมันเริ่มที่จะเคลียร์และเบาลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของเขาขึ้นมาเป็นไพ่ The Emperor The Emperor นี่ก็ขึ้นหลายราศีมากๆเลยนะครับThe Emperor แปลว่าอะไร The Emperor เนี่ยแปลว่าตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของความรักที่ยังมีความมั่นคงต่อตัวคุณนะแต่เราอาจจะเข้าใจเขายากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับบางคนเนี่ยนะครับมาปรึกษาผมเนี่ยบอกว่าหนูไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเรารู้แต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกแต่ไม่รู้ว่าเขาตกลงว่าเขายังรักเราไหมเขายังมีความรู้สึกกับเราไหมหรือเขายังมีความรู้สึกที่ยังเหมือนกับยังมั่นคงต่อเราไหมถ้าเป็น The Emperor บอกเลยว่าเขายังมั่นคงต่อคุณนะไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดที่เปลี่ยนแปลงไปเขาก็ยังมั่นคงต่อตัวคุณอยู่ในจิตใจลึกบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่เขาอาจจะแสดงออกในตรงกันข้ามอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหลายคนบอกว่าเหมือนพลังงานเนี้ยมันตรงกับเราแต่มันไม่ตรงกับเขาแต่จริงมันอาจจะตรงกับเขาก็ได้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในมุมมองของเขานะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะรายละเอียดของเราอะมันซับซ้อนมากนะครับเราอาจจะเห็นในด้านที่เขาแสดงออกให้เราเห็นแต่จิตใต้สำนึกของสิ่งที่เขาคิดน่ะไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จริงหรอกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะโบราณนะครับเขาก็ยังบอกเลยว่าคนเราอ่ะยากแท้อย่างถึงนั่นแปลว่าอะไรต่อให้เราเห็นเขาน่ะมากแค่ไหนเราก็ไม่มีทางรู้เขามากเท่าที่เรารู้หรอกครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะเข้าใจกันคนละทิศคนละทางหรือเราอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจกันปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเรากับเขายังไม่เคยที่จะจับมือกันแล้วคุยกันจริงๆอ่ะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับ
แต่ถ้าเรามาดูไพ่มันก็จะเป็นแนวทางให้คุณได้เพราะบางครั้งอ่ะเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปสังเกตดูว่าเออจริงไพ่แบบบอกแบบนั้นเลยใช่จริงด้วยไพ่เขาก็บอกแบบนั้นจริงบางทีมันก็แบบนี้นะครับเพราะผมเคยเจอกับตัวเองเหมือนกันเนาะบางทีเนี่ยเรามองเขาเนี่ยเฮ้ยเขาไม่น่าเป็นคนแบบนั้นนะเฮ้ยเขาไม่น่าเป็นคนแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วพอมันดูในดวงโอ้โหถึงบางอ้อเลยว่ามันจริงแบบนั้นเลยดังนั้นก็อยากจะบอกว่าคือไพ่ไม่ได้ตัดสินหรอกนะครับแต่แค่บอกว่ามันมีแนวโน้มแบบนั้นความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเราอะยังพอที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมามีโอกาสดีๆหรือความมั่นคงต่อกันที่ดีได้จากไพ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญมันคือความรักความสุขการเติมเต็มความมั่นคงต่อกันนะครับความรู้สึกที่ดีต่อกันชัยชนะความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณหวังเอาไว้อะมันก็ยังพอที่จะเป็นไปได้แต่ทำยังไงล่ะที่เราจะถึงนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นได้อ่ะมันก็อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นนะครับเพราะดวงนั้นเป็นดวงของคุณคุณก็ต้องทำให้ได้นะครับกรรมมันคือการกระทำเราจะเปลี่ยนกรรมได้ต่อเมื่อเราต้องกระทำในสิ่งที่มันเป็นกรรมใหม่แล้วเราจะได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับเนาะอย่าไปโทษว่าเฮ้ยกรรมเราเคยทำแบบนั้นแบบนี้มาไอ้นั่นก็ส่วนกรรมเก่านะครับกรรมใหม่แค่เราทำดีขึ้นน่ะดวงเราก็ดีขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาเป็นคู่กับเรายังไงเขาก็ต้องอยู่กับเราแน่นอนนะครับมีไพ่ The World มาด้วยนะ The World หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นมันพูดง่ายๆมันก็คือไพ่ของการเคลียร์ปัญหานะครับและอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดตอนเนี้ยเขาต้องการที่จะให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบางคนเนี่ยนะครับราศีกุมลัคนากุมนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเนาะเพราะมันมีไพ่สเตรงมาด้วยสเตรงเนี่ยแปลว่าบางครั้งเราอาจจะควบคุมเขามากเกินไปนะครับหรือเราพยายามที่จะกดดันเขามากเกินไปมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยนะครับมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องต่อสู้กับเราตลอดเวลานะครับพูดง่ายๆคือเรายิ่งควบคุมเขาก็ยิ่งต่อต้านเราเอาง่ายๆเอาให้เห็นภาพแบบนั้นเลยทั้งที่ตามจริงเขาก็ยังรักเราอยู่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีเรานะแต่เขารู้สึกวิตกกังวลเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะพยายามกดดันกับเขามากเกินไปนะครับแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่พูดเขาอาจจะไม่แสดงออกให้เราเห็นนะครับเขากลับแสดงให้เห็นคือความเอาแต่ใจหรือเผด็จการเพราะว่าอะไรเขาต้องการให้คุณซีโนราบกับเขาอะถ้าคุณยิ่งต่อต้านเขาก็ยิ่งทำให้แบบยิ่งกดเขาคือเรายิ่งกดเขาก็ยิ่งกดเราเอาง่ายๆเอาให้เห็นภาพไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มาเสี้ยมไม่ได้มาแบบเฮ้ยมาทำให้คุณกับเขาตีกันนะแต่ผมมาพยากรณ์ให้คุณตื่นรู้นะครับผมเนี่ยอยากทำซีรีส์ไพ่ให้เหมือนกับว่าไม่ได้มาสอนอะแต่มาแนะนำอะอยากจะให้คุณแนะนำว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรนะครับมีลูกค้าหลายคนแบบชอบผมมากแล้วเป็น FC ที่แบบเฮ้ยเพราะคุณบัวพูดแบบเนี้ยถึงชอบนะครับไม่อวยแต่ก็มีคือมันก็แย่มันก็ร้ายนะแต่มันมีทางออกให้ไงมันนำให้เขาเอาไปปฏิบัติทำให้เขาใจเย็นทำให้เขามีความรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่คุณบูพูดน่ะมันคือความจริงทั้งนั้นน่ะเอออันเนี้ยแหละคืออยากจะบอกว่าคือสิ่งที่ผมต้องการสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารแต่หลายคนไม่เข้าใจแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์นำทางเกินไปนะครับเนาะประมาณนี้อย่าพูดไปมันก็จะเยอะเนาะก็อยากจะบอกว่าความสำคัญของคุณคือถ้าคุณสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกแล้วพยายามปล่อยวางให้มันเป็นอิสระซะคุณจะได้ความรักความสุขกันเต็มๆเหมือนเดิมในสิ่งที่คุณต้องการไพ่สเตรงเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าไพ่สเตรงที่ดีหมายถึงการที่ปรับเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังกับเขาได้แต่วงเล็บถ้าตัวเราเองไปสะกดข่มเขาอันนี้ไพ่สเตรงในทางหลายแปลว่าเราไปสะกดข่มเขานะครับหรือเราไปแบบเขาเรียกว่าไงดีล่ะไปควบคุมเขามากเกินไปมันก็ยิ่งทำให้เขามีความกดดันแล้วก็เหนื่อยกับความรู้สึกนะครับสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรเขาก็ต้องห่างจากเราเพราะว่าอะไรครับเพราะอยู่กับเรารู้สึกร้อนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักดังนั้นเราก็เปลี่ยนซะถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันก็จะค่อยๆแบบพัฒนาได้เติบโตได้สิ่งที่คุณควรทำคือควรรอนะครับคุณควรต้องอดทนรอนะครับแล้วมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีแล้วอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆเราอย่ามองข้ามให้เราพยายามเติมเต็มพยายามคุยปรับกันแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ตัวเขาได้เพราะว่าอะไรครับ
ไพ่ judgment หมายถึงไพ่ของการหลุดพ้นและการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนเกิดใหม่อ่ะเริ่มต้นใหม่อ่ะประมาณนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วอ่ะไพ่บอกว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแค่เราต้องให้อิสระในการตัดสินใจแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนผ่านไปแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกับสิ่งที่คุณต้องการได้ความเป็น successful นะครับความรักที่มันมีต่อกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังและก็ความประทับใจในสิ่งที่เป็นคุณลองเอาความคิดหรือเอาสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ไปเนี่ยนะครับลองเอาไปปฏิบัติดูแล้วจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ